เอาละครับผมแต่งเปียโนนะครับวันนี้มาเลือกเปียโนนะครับให้ดูว่าเปียโนที่ถูกใจผมวันนี้เป็นยังไงวันนี้คือ5พฤศจิกายน2024นะฮะ2024นะครับก็มาดูนะฮะก็นี้จะเป็นราคาที่ผมดูให้ก็จะประมาณนี้นะครับย่อมยาวเลยนะเพราะว่ามือ2เนี่ยราคาเนี่ยหายากแล้วเอาดูซีรีส์กันก่อนเห็นชัดๆกันไหมครับอย่าลืมนะต้องแคปหน้าจอซีรีส์ตัวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าตัวไหนตัวนั้นเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางเปียโนมือหนึ่งนะมือหนึ่งอ่ะยามาฮ่ารุ่นอัพไลท์เองเนี่ยอยู่3ก็เกือบจะ 400,000 แล้วนะถ้าคุณเพิ่มอัพมาหน่อยคุณได้แบบนี้ไม่ดีเหรอคือที่สุดของเปียโนคือแกเปียโนนะมันต่างกันเยอะมากอ่ะทำเนียนอีกแล้วฮะเพลงที่ผมจะทดสอบแรกด้วยความชอบโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันทดสอบความปิ๊งปังก่อนเลยว่าเสียงออกมาเป็นยังไงความแน่นความหนึบการตอบสนองของคีย์แตกต่างจากอัพไลท์โดยสิ้นเชิงมันจะหนึบกว่านะครับนะแล้วน้ำเสียงก็จะแน่นกว่าอยู่แล้วแน่นกว่าแล้วระบบกลไกข้างในมันไม่เหมือนกันนะครับอัพไลท์มันจะแบบแนวตั้งอันนี้มันแนวนอนหัวคอนก็ไม่เหมือนกันและความยาวของสายก็คนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแกนเปียโนนะครับในราคานี้นะฮะผมบอกก่อนเลยว่าหายากครับถ้ามือหนึ่งน่าจะคูณ2เข้าไปเลยอะแล้วแนะนำเลยนะเลือกเป็นมือ2ของดีราคาถูกเท่าตัวอ่ะต่อเลยนะต่อเลยนะต่อมาดูตัวนี้เลยนะครับรุ่นอะไรอะ G3B อ้าวพี่อย่าลืมส่องซีรีส์ด้วยนะซีรีส์สำคัญมากๆเลยเห็นกันไหมฮะมันมองยากหน่อยนะแกเป็นดูนั่นแหละใช่ให้เห็นแคปเจอร์พี่เห็นนะโอเคนะพอได้นะอันนี้ตัวนี้ผมลองเอาลองเหมือนกันนะครับจะได้เสมอภาคกันครับตัวนี้ต้องคนที่แบบนิ้วแข็งแรงชอบนิ้วแข็งแรงผมแนะนำตัวนี้กันตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณมานี่ถ้าให้ราคาเท่ากันอะไรเท่ากันนี่ผมเอาตัวนี้ถ้าเป็นผมซื้อผมตัวนี้นะตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับ